ผู้ชมปัจจุบันนี้ถ้าหากหลายทานได้สัญจรผ่านไปมาเส้นทางถนนไก่ซอนพรหมวิหารคงจะเห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาเกิดขึ้นใหม่ในเส้นทางนี้นั่นก็แมนสีสันความสวยงามของดอกบานเทียงที่กำลังเบ่งบานประดับเออยู่กลางคูถนนที่ส่วนให้หลายคนต้องเหลียวมองในเวลาที่สัญจรผ่านไปมาซึ่งดอกไม้ที่สวยงามเหล่านี้ทางหองการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ได้นำมาปลูกไว้เพื่อเฮ็ดให้ถนนหนทางมีความสวยสดงดงามแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันยังมีหน่อยเกินไปถ้าหากปลูกหลายกว่านี้หรือให้เส้นทางสายนี้ประดับเอด้วยดอกไม้สนิทนี้ทั้งหมดคงจะสวยงามหลายและจะกลายเป็นใบหน้าอันใหม่ในการพัฒนาตัวเมืองที่หลายคนเห็นแล้วจะต้องชื่นชมอย่างแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมแนวคิดดีๆของกระทรวงแผนการและการลงทุนที่ได้ติดเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงไว้ที่ด้านหน้าของสำนักงานดังนั้นถ้าหากท่านใดมีความสนใจหรือมีคำคิดเห็นอยากจะเสนอมาทางกระทรวงแผนการและการลงทุนก็สามารถโทรเข้าสายด่วน1503เบอร์นี้ได้ทันทีนอกจากเรื่องดีๆที่กล่าวมานั่นพวกเราลองมาเบิ่งสิ่งที่บ่ค่อยสะอาดจบงามปานใดอยู่ในตัวเมืองของนครหลวงแน่นอนในฤดูแล้งคือแบบนี้ปรากฏการณ์ซ้ำเหือคือทุกปีก็แม่นปัญหาขี้ฝุ่นและเส้นทางเปเพเป็นลุกเป็นคุมเฮ็ดให้การสัญจรไปมายุ่งยากลำบากเส้นอยู่บ้านหนองบัวทองใต้เส้นทางหลายบอนเปเพเป็นคุมและมีขี้ฝุ่นปิวกระจายไปทั่วเห็นให้สภาพแวดล้อมเปื้อนเปื้อและสุขภาพของผู้อยู่ใกล้เคียงก็บ่ดีไปตามๆกันซึ่งเจ้าของเฮือนหลังหนึ่งที่ขายเครื่องอยู่แคมทางว่าว่าแต่ละมือได้รับผลกระทบจากขี้ฝุ่นที่เข้าสู่ห่างกายและเครื่องของที่ขายก็เปื้อเปื้อนต้องได้ปัดเสร็จเป็นประจำเนื่องจากเส้นทางสายนี้มีรถสัญจรไปมาจำนวนหลายรวมทั้งรถบรรทุกนักก็มีหลายเฮ็ดให้เส้นทางเปเพซึ่งนับตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมาได้เกิดเป็นคุ้มจากนั้นก็ขยายกว้างออกถึงว่าจะมีการถมดินแต่ก็ยังมีขี้ฝุ่นหลายอยู่เพราะยังบ่ได้มีการปูอย่างขึ้นใหม่นอกจากนี้อยู่4แยกไฟแดงบ้านทงสังนางก็เช่นเดียวกันสภาพเส้นทางเปเพหลายสมควรสร้างความยุ่งยากแก่ผู้ที่สัญจรไปมาเนื่องจากเป็นเส้นทางในตัวเมืองมีพาหนะสัญจรจำนวนหลายในแต่ละวันดังนั้นถ้าหากได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงก็คงจะเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายหลายกว่านี้อีกปัญหาหนึ่งในฤดูแล้งคือแบบนี้แม่นปัญหาขี้ดินที่ตกเหี้ยเปื้อนเปื้ออยู่ตามถนนหนทางที่หลายบอนเกือบจะบ่เห็นฮอดพื้นทางคอนกรีตเนื่องจากขี้ดินได้ปกคลุมไปเกือบหมดเส้นอยู่ถนนตัดใหม่หนองบัวทองหนองบึกบางจุดขี้ฝุ่นขี้ดินได้ถมทางคอนกรีตไปถึงครึ่งนึงแล้วและนาหลายซมจนบางครั้งคิดเสียดายทางคอนกรีตที่สวยงามที่ขาดการปกปักรักษาเฮ็ดให้กลายเป็นทางดินแดงที่เปื้อเปื้อนเหมือนเดิมต่อกับปัญหาความสะอาดสวยงามของเส้นทางทางในบ้านหนองทาใต้ได้ให้ทัศนะว่านอกจากจะให้ประชาชนเฮ็ดสัญญาเก็บเมียนขี้เหยื่อแล้วแต่ละครอบครัวต้องรับผิดชอบบริเวณอ้อมรอบเฮือนของภัยลาวและมีการเฮ็ดอนามัยรวมส่วนบ่อนดินวางเจ้าของดินต้องรับผิดชอบเรื่องความสะอาดจบงามเช่นเดียวกันวันนี้สําหรับดินวางนี้การแก้ไขของพวกเขานี่แม่นได้ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องของมันได้สมทบกับเจ้าของดินเนาะเพื่อได้เชิญมาแล้วก็ปรึกษาหารือแล้วก็ได้สมทบแล้วก็เฮ็ดสัญญากับบ้านแล้วก็มอบความรับผิดชอบให้เจ้าของดินเพิ่นไปแก้ไขตัวอย่างว่ามีวันสําคัญต่างๆพวกเขาเพื่อสร้างเป็นขบวนการพวกเขาก็ได้จัดขบวนการรวมบ้านเนาะรวมบ้านเป็นต้นเหมือนสร้างขบวนการอนามัยวันเสาร์แดงเดือนนึงพวกเขาจะขึ้นแผนปฏิบัติอยู่2เทื่อบ่ให้ลดจ้ะอีกจุดหนึ่งที่ทีมงานข่าวของพวกเฮาสังเกตเห็นแม่นขี้เหยื่อที่อยู่แคมป์คลองระบายน้ำทงสังนางที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีผู้มาลักถิ่มไว้ได้หลายมือแล้วจากการบอกเล่าของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงให้ฮู้ว่าขี้เหยื่อเหล่านี้มีผู้ลักนำมาถิ่มไว้หลายเทื่อแล้วในตอนกลางคืนซึ่งผ่านมาก็เคยได้จุดถิ่มหลายครั้งแต่ก็ยังมีผู้ลักมาถิ่มอยู่เป็นประจำเฮ็ดให้ทรงกลิ่นเหม็นและเปื้อนเปื้อทางบ่จบงามต่อผู้ที่พบเห็น
ท่านผู้ชมปัญหาการถิ่มขี้เหนียวซาซายถ้าหากทุกคนบ่ตื่นตัวรักษาความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองสวยกันก็คงจะแก้ไขได้ยากดังนั้นอยากให้นครหลวงเวียงจันทน์สะอาดจบงามสมกับเป็นนครหลวงเป็นเมืองเอกของประเทศพวกเขาทุกคนต้องรักษาความสะอาดอย่างจริงจังเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของคนนครหลวง